สวัสดีครับเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาดูพื้นที่ชุ่มน้ํานะครับชุ่มน้ําอย่างไรเพื่อนๆเห็นมั้ยขอบสระเราเนี่ยนะครับนี่เนาะน้ําท่วมมาเป็นเวลา 4-5 เดือนนะครับทีนี้ถ้าน้ําท่วม 4-5 เดือนนอกจากการทําข้าวจะมีพืชอะไรอยู่ได้นะครับเพื่อนยังเป็นโคลนอยู่เลยครับขออนุญาตนะครับนี่ครับเพื่อนๆไม้ชนิดนี้นะครับทนน้ําได้ดีนะครับเนื้อไม้แข็งแรงทนทานนะครับขนาดเอาไปสร้างปราสาทสัจธรรมที่พัทยาริมทะเลนะก็สามารถทนการกัดกร่อนได้ดีนะครับไม้นี้คือไม้ตะเคียนนะครับเพื่อนๆเนาะไม้ตะเคียนนะครับเป็นไม้ที่อยู่ในน้ำได้ดีเห็นไหมฮะนี่ยังมีโคนตรงนี้เลยเพื่อนๆยังไม่ได้แห้งดีนะครับเพราะน้ำเพิ่งลดไปเนาะนี่ก็ประมาณ6เดือนแล้วมั้งครับที่อยู่ตรงนี้เขาก็ยังตั้งต้นอยู่ได้เห็นไหมฮะปลูกในพื้นที่ชุ่มน้ำเนาะก็จะมีตรงนั้นก็จะมียางนานะครับนี่ก็ทนน้ำท่วมได้ดีนะมียางนาตะเคียนนะครับถ้าเพื่อนมีที่เดี๋ยวจัดการระดับน้ำไม่ได้เนี่ยนะครับไม้ที่เหมาะสมกับการปลูกแล้วก็สามารถอยู่ในน้ำได้ก็เช่นตะเคียนยางนาอย่างนี้นะครับก็ส่งเสริมเพื่อนๆปลูกเนาะนะครับส่วนนะครับก่อนหน้านี้เราจะเอาไม้ชนิดนึงมาลงขอบอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเนาะนั่นก็คือไม้สักนะครับทีนี้พอน้ำชุบๆชุ่มๆ มากเกินไปเนี่ยนะฮะระดับนี้อยู่ไม่ได้นะครับแต่ว่านู่นฮะถ้าเป็นระดับพื้นที่พ้นน้ำแบบนั้นนะครับไม้สักยืนต้นได้ดีมากเลยนะครับเนาะนี่นะครับพาเพื่อนๆมาดูไม้ตะเคียนนะครับเป็นพืชที่อยากส่งเสริมให้เพื่อนๆปลูกนะครับในพื้นที่ที่มีการชุ่มน้ำเยอะๆหน่อยนะครับเนาะแล้วก็พอเขาแห้งอย่างนี้นะครับไปสักพักแล้วก็น้ำก็จะกลับมาเงี้ยตะเคียนชอบมากนะครับพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับตะเคียนจึงเหมาะกับการปลูกเนาะน้ำท่วมได้นานตะเคียนก็อยู่ได้นะครับวันนี้นะครับลาเพื่อนไปก่อนนะครับกับไม้ยืนต้นที่ทนในพื้นที่ชุ่มน้ำได้ดีนะครับตะเคียนกับยางนานะครับที่เราทดลองปลูกแล้วประสบความสำเร็จนะครับวันนี้ลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ